ุดที่หนึ่งผู้นำรายการมวยมันวันศุกร์ทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยมุมแดงหลังขาววอสังประภัยมุมน้ำเงินเท่านั้นครับเดี๋ยวรอชมสี่ยกที่เหลือครับสวัสดีครับตามมาต่อเกมวันที่ยกที่2ครับแม่หลังจากช่วงที่ยกแรกนี่โดนหมัดของทักษิณเล็กครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสทางด้านหลังขาวครับที่ยังไม่โดนนับครับหลังจากพักยกนี้เวทีมวยรังสิตก็เหมือนสวนสัตว์แล้วครับมาทั้งเกือบหมดชนิดต่างๆนานาครับมาดูครับว่าบนเวที2ยกไอ้4ยกต่อจากนี้ไปเกมจะจบแบบไหนโดยตัวคู่นี้ไม่นับแต่ว่าน้องๆนับแล้วครับแม่กรรมการทดในใจไว้ให้แล้วครับจะทดหรือเปล่าครับบวกลบคูณหารกันแล้วครบ5ยกใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือหลังขาวอสังประภัยครับเสียบเข่าขวาเด้งเข่าซ้ายครับแม่อยู่นิ่งไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับทางด้านหลังขาวต้องเดินเร็วขึ้นครับขยับเกี่ยวได้พยายามจะเขี่ยล่างขวางหน้าเสียบเข่าขวาเล็กยัดเข่าซ้ายครับหลังขาวมาตอนนี้ฟันศอกขวาเติมเข้าไปยังไม่ชัดเจนครับหลังขาวไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับช่วงปลายยกแรกนี่โดนหมัดเข้าไปครับทำท่าลุกช้าครับแม่แต่ว่ากรรมการจะให้โอกาสเป็นความโชคดีของเขาครับดูว่าหลังจากนี้ไปเขาจะชกแบบไหนชกอย่างไรขณะที่ทักษิณเล็กพยายามจะตั้งรับจังหวะสองเตะซ้ายหลบใต้ปีกแล้วก็คุมเกมคุมสถานการณ์ไว้ครับเกี่ยวล่างล้มลงไปครับโอ้โหหมัดนั้นผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยแน่ครับว่าทำไมกรรมการไม่นับทางด้านหลังขาวเดินไม่สนใจนะครับเรียกแต้มเรียกคะแนนคืนมาก่อนครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งครับพลิกแพ้ราคาแพงที่บุรีรัมย์ครับวันนี้มีโอกาสแก้มืออีกครั้งครับหลังขาวจะแก้มือได้สำเร็จหรือไม่ครับหุกขวามาดูว่าไปแล้วครับทักษิณเล็กโดนเบียดโดนชนของหลังขาวนี่จะยุบจะย่นหรือไม่ครับส่งปลายยกที่2ครับหลังขาวยังคงเดินต่อเนื่องหมัดซ้ายครับเสียบเข่าขวามาหลังขาวเอาละครับจังหวะนี้เกี่ยวได้แต่ว่ายังหาจังหวะเติมเข้าไปไม่ดีครับทางด้านทักษิณเล็กหลังขาวยังคงเดินต่อเนื่องแข้งซ้ายเสียบหมัดขวาเสียบเข่าซ้ายยันจะขวางนะยัดเข่าซ
ซ้ายหมดยกที่2ครับโอ้โหกำลังให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบุรียกที่3ครับก่อนจะยกที่3ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบอยู่8ช่วงตัวมาดูครับว่าหมัดนั้นของทักษิณนี่ครับจะอยู่ในใจกรรมการหรือไม่ครับว่าสถานการณ์นี้แน่นอนครับบีบให้ทางด้านหลังขาต้องเดินเร็วขึ้นนะครับพยายามจะขย่มในกะเอาให้อยู่ครับทางด้านหลังขาว่าจะตีอยู่หรือไม่ครับศอกขวามาทักษิณพยายามจะขวางหน้าเสียบเข่าซ้ายนี่ครับอาศัยลูกป้องกันตัวแล้วครับทางด้านทักษิณเล็กไม่แลกไม่ปะทะเห็นลูกใต้ปีกพันแขนล็อกลงมาหลังขาวยัดเข่าขวาศอกซ้ายเติมเข้าไปดูว่าจะคุมเกมตลอดครบ5ยกหรือไม่ครับทางด้านทักษิณเล็กนี่ดักแทงซ้ายตั้งกำแพงไว้ครับหลังขาวไม่สนใจครับเดินยัดเข่าขวาปิงทีบขาหน้าครับทางด้านทักษิณเล็กศอกซ้ายหลังขาวไม่สนใจครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องเดินยัดเข้าไปครับโอ้ยดิ่งเข่าจัดเข่าซ้ายมาทางด้านทักษิณเล็กยัดเข่าขวาแล้วตั้งกำแพงคาไว้เลยครับทีมงานสั่งให้เดินเร็วขึ้นครับทางด้านหลังขาวตะมัด1 2ดิ่งเข่าซ้ายเข่าซ้ายอัดเข้าไปจังหวะนี้ครับทีมงานยังคงสั่งเดินต่อเนื่องครับทางด้านหลังขาวแข้งซ้ายทักษิณเล็กติดบังแล้วก็ยัดเข่าขวาเติมเข้าไปครับของทักษิณเล็กถือว่าใช้ IQ สมองมวยมาสู้กับทักษิณเล็กนะครับทางด้านหลังขาทางด้านทักษิณเล็กครับเอา IQ สมองมวยมาสู้กับหลังขาวครับโอ้โหบรรยายไม่ทันเลยครับเป็นไปได้ครับทางด้านหลังขาวสังข์ภัยครับโอ้โหหาประกาศเชียร์อีกรอบครับพลิกเอาชนะน็อกทักษิณเล็กแล้วก็แค่มือได้อย่างแบบสดสวยงดงามครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่บ่าวบงการนั่งอยู่ข้างผมนี่บอกว่าระวังศอกอย่างเดียวแล้วก็เป็นไปตามที่พี่เบาพูดไว้ด้วยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยังไม่ฟื้นครับทางด้านทักษิณเล็กศอกงัดเข้าไปครับโอ้ฟ้าผ่าที่รังสิตอีกแล้วครับนี่ครับโอ้เหนือความคาดหมายครับยังมึนงงอยู่ว่าทักษิณเล็กเหนือด้านหลังขาวครับที่เอาชนะน็อกไปแบบเหนือความคาดหมายครับ